偽の身分データはもう登録してある。ここはさっきまでいた宇宙ステーションと違って正真正銘天才クラブのテリトリー。じゃあ先に進もう。少し急いだ方がいい。まずい、これはおとりの信号だった。สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคสตาร์เรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารของแพท 1.1 ที่ทางผู้พัฒนาได้ปล่อยออกมานะฮะจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรื่องที่1ในส่วนของกาชาในแพท 1.1 ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังทางผู้พัฒนาได้ทำการประกาศข้อมูลมาทั้งในส่วนของตัวละครและไอคอนในพาร์ทของครึ่งแรกนั้นจะเป็นตัวละคร5ดาวตัวใหม่อย่างซิมบะวูฟและมีดันเถิงแอสตาเซอร์วาลเป็นตัวละคร4ดาวทั้งนี้เขาจะเข้ามาพร้อมกับไลค์โคนใหม่ประจำตัว5ดาวโดยที่ไลค์โคนชิ้นนี้จะเป็นไลค์โคนของผ่าลบล้างมีความสามารถหลักในเรื่องของการเพิ่มอัตราการติดสถานะรวมทั้งติดดีบัฟทำให้เป้าหมายโดนดาเมจแรงขึ้นในตู้ของเขาจะเข้ามาพร้อมกับการสุ่มไลค์โคน4ดาว Make the World Graver Memories of the Past Subscribe for moreตัวในตู้ของครึ่งหลังนั้นจะเป็นการเข้าใหม่ของ2ตัวละครอย่าง5ดาวหลัวชาและยูกง4ดาวโดยที่ทั้งคู่นั้นจะมาพร้อมกับเฟล่าและชิงชเวซึ่งเป็นตัวละคร4ดาวดั้งเดิมนอกจากนี้ทางฝั่งของหลัวชานั้นยังเข้ามาพร้อมกับหลายคนใหม่5ดาวซึ่งมีความสามารถหลักในการเพิ่มแอทแทคของผู้สวมใส่และเมื่อปล่อยท่าไม่ตายจะทำให้ความเร็วของฝ่ายตัวเองทั้งหมดเพิ่มขึ้น12หน่วยรวมทั้งยังสามารถช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานแก่ตนเองได้ซึ่งจะเปิดให้สุ่มพร้อมกับไลค์โคน4ดาวอย่าง Dan Dan Dance Genesis Repulse และ Good Night and Sleep Well และนอกจากนี้ทางผู้พัฒนานั้นยังประกาศข้อมูลเกี่ยวกับไลค์โคนแจกฟรีในแพท 1.1 Before the Tutorial Mission Start ซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มอัตราการสร้างสถานะของผู้สวมใส่และหากผู้สวมใส่นั้นทำการโจมตีใส่ศัตรูที่มีสถานะดิฟเฟนซ์ลดอยู่จะฟื้นฟูพลังงาน4หน่วยเรื่องที่2ข้อมูลของตัวละครใหม่ทั้ง3ทางฝั่งของผู้พัฒนาเองนั้นก็ได้ทำการปล่อยข้อมูลรายละเอียดสกิลและเทคนิคต่างๆของตัวละครใหม่ทั้ง3โดยจะเริ่มที่ฝั่งของซิลเวอร์วูฟนั้นเป็นตัวละครผ่านลบล้างธาตุควอนตัมซึ่งมีความสามารถหลักในการสร้างดีบัฟแก่ศัตรูโดยดีบัฟนั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน3ประเภท 1. ดีบัฟจากสกิล E สกิล E ของซิลเวอร์วูฟนั้นสามารถสร้างจุดอ่อนที่ตรงกับธาตุของเพื่อนในทีมแก่ศัตรูได้ในกรณีที่ศัตรูนั้นไม่มีจุดอ่อนดังกล่าว 2. ดีบัฟจากการโจมตีโดยการโจมตีของซิลเวอร์วูฟนั้นจะทำการสุ่มปลูกบัคใส่ศัตรูโดยบัคนั้นประกอบไปด้วย3ชนิด 1. ลดแอทแทค 2. ลดดิเฟนซ์ตามลบความเร็วของศัตรู 3. ดีบัฟจากอันติเมตอันติเมตของซิลเวอร์วูฟนั้นจะทำความเสียหายและมีโอกาสสร้างดีบัฟประเภทลดดิเฟนซ์แก่ศัตรูนอกจากนี้ซิลเวอร์วูฟยังมีเทคนิคที่สามารถทำลายจุดอ่อนของศัตรูแม้ว่าศัตรูจะไม่ได้แพ้ธาตุควอนตัมได้ต่อมาตัวละครใหม่ตัวที่2 อย่าง5ดาวหลัวชาสังกัดแพทเฟื่องฟูธาตุจิตภาพหลัวชานั้นเป็นตัวละครฮีลเลอร์ที่มีจุดเด่นทางด้านการลบดีบัฟของเพื่อนร่วมทีมสกิลอีของหลัวชานั้นมีความสามารถในการรักษาเพื่อนร่วมทีมจำนวน1คนและหากเพื่อนร่วมทีมคนนั้นมีเลือดต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดหลัวชาจะทำการรักษาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ใช้แต้มสกิลและหากทำการปลดเทสแล้วนั้นสกิลต่อสู้ของหลัวชาจะสามารถทำการล้างดีบัฟแก่เพื่อนร่วมทีมได้ถ้าไม่ตายของหลัวชาหลัวชาจะทำการสร้างดาเมจจินตภาพต่อศัตรูทุกตัวบนสนามและหากศัตรูมีบัฟอยู่หลัวชาจะทำการลบบัฟของศัตรูจำนวน1ชนิดนอกเหนือจากนี้ทุกครั้งที่หลัวชาทำการใช้สกิลหรือท่าไม้ตายจะทำให้เกิดสแต็กอาบิทฟลาเวอร์จำนวน1สแต็กแก่ตนเองซึ่งหากเก็บครบจำนวนที่กำหนดแล้วจะทำการสร้างฟิวเศษซึ่งมีความสามารถหากศัตรูโจมตีจะทำการฟื้นฟูอัตโนมัติให้แก่เพื่อนร่วมทีมและนอกจากนี้หากหลัวชาทำการปลดเทสแล้วจะทำให้ฟิวนี้มีความสามารถเพิ่มเติม
โดยที่หากตัวละครฝั่งเราโจมตีใส่ศัตรูแล้วนั้นจะเกิดการฟื้นฟูแก่ตนเองและสุดท้ายเทคนิคพิเศษของโรช่าหากทำการใช้เทคนิคนี้เมื่อเข้าสู่การต่อสู้แล้วนั้นจะทำการสร้างฟิลพิเศษในทันทีและตัวละครสุดท้ายสังกัดประสานท่าจินตภาพยูกงยูกงนั้นเป็นตัวละครสีดาวที่มีความโดดเด่นด้านการบัฟแอตแทคเป็นอย่างมากสกิลของเธอนั้นจะทำให้เธอได้สถานะ Rolling Boosting จำนวน2ขั้นซึ่งทุกครั้งที่ฝ่ายเราทำการโจมตีจะทำการใช้1สเต็ปเพื่อทำการบวกดาเมจให้กับการโจมตีนั้นๆทั้งนี้หากใช้เทคนิคของเธอก่อนเข้าสู่การต่อสู้จะทำให้ตัวเองมีความเร็วในการวิ่งเพิ่มขึ้นและเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะได้รับสเต็ป Rolling Boosting จำนวน2ขั้นทันทีสกิลแพสซีฟของยูกงเมื่อยูกงทำการโจมตีปกตินั้นจะทำให้การโจมตีปกติมีดาเมจและการทำลายเกาะที่มากขึ้นทั้งนี้ตรงส่วนของแพสซีฟสามารถที่จะทำงานได้โดยต้องเว้นระยะเวลาหนึ่งอัลติเมทของยูกงทำการโจมตีไปที่ศัตรูเป้าหมายเดียวจำนวน1เป้าหมายด้วยดาเมจจินตภาพและหากเรายังมีแสต Rolling Boosting อยู่นั้นจะทำการเพิ่มคีเลทและคีดาเมจของเพื่อนร่วมทีมนอกจากนี้ทางผู้พัฒนายังประกาศว่าในแพท 1.2 นั้นจะมีการแจกตัวละครยูกงทั้งนี้อาจจะต้องทำการติดตามรายละเอียดจากผู้พัฒนาต่อไปเรื่องที่3ในส่วนของกิจกรรมในแพท 1.1 นั้นจะประกอบไปทั้งหมด7กิจกรรมกิจกรรมที่1ของขวัญจากดวงดาวล็อกอิน7วันรับตั๋วกาชาทองฟรี10ใบกิจกรรมที่2เกมล่าดวงดาวตามหากัปปิติของซิลเวอร์วูฟเพื่อรับของรางวัลและไลค์โคนพิเศษประจำแพท Before the Tutorial Vision Start โดยในกิจกรรมนี้ทางผู้พัฒนาได้ทำการเปิดเผยภาพตัวละครใหม่อย่างสกิลลัมซึ่งเขาจะมาทำอะไรนั้นอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปกิจกรรมที่3พิพิธภัณฑ์วัตถุล้ำค่าแห่งเมืองหนาวในกิจกรรมนี้ผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นผู้ดูแลชั่วคราวของพิพิธภัณฑ์แห่งเบลบ็อกโดยจะต้องทำการบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพื่อดึงคนเข้าชมและทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้กลับมาเป็นที่ยอมอีกครั้งเพื่อแลกรับของรางวัลทั้งนี้พิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นสถานที่ถาวรภายในเกมกิจกรรมที่4ผู้ช่วยทดลองโปรดประจำที่ทำการรวบรวมวัสดุและทำภารกิจสำหรับนักวิจัยเพื่อรับของรางวัลกิจกรรมที่5ลอยแยกมิติและนาบกิจกรรมคูณ2 Simulate Universeทำให้การใช้สตามิน่านั้นได้รับของเป็น2เท่าจำกัดจำนวนครั้งต่อวันกิจกรรมที่6ม่านสงครามดวงดาวผู้เล่นจะต้องทำการท้าทายผ่านด่านพิเศษที่มีกฎเฉพาะโดยที่จะมีตัวทดลองเล่นมาให้เพื่อรับของรางวัลกิจกรรมที่7กิจกรรมสุดท้ายปุบผาบานสะพังกิจกรรมนี้จะทำให้การฟาร์มอุปกรณ์และของประเภทการอัพตัวละครนั้นมีอัตราดรอปเป็น2เท่าทั้งนี้จะมีรอบจำกัดในแต่ละวัน 4. การอัปเดตระบบทั่วไปในตรงส่วนของแพท 1.1 นั้นผู้พัฒนาได้ทำการเพิ่มระบบแชทกับเพื่อนขึ้นมาทำให้ผู้เล่นสามารถแชทกับเพื่อนที่แอดไว้ได้นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบในเรื่องของการติดตามมอนสเตอร์เพื่อฟาร์มแมททีเรียลและการซุ่มเกิดของทอดเลอร์เมื่อเข้าต่อสู้กับมอนสเตอร์ในแมปโดยหากเราทำการดวลชนะจะทำให้เราได้รับวัตถุดิบเพิ่มเติมเรื่องที่5เนื้อเรื่องตัวละครในส่วนของแพท 1.1 จะมีการเพิ่มเติมเนื้อเรื่องของซิลเวอร์วูฟหลัวช่าฝ่ายลู่และหยางชิงเข้ามาทั้งนี้ในตรงส่วนของทีเซอร์นั้นก็ได้ปรากฏตัวละครปริศนาใส่ผ้าคาดตาขึ้นมาซึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตหรือเกี่ยวข้องกับท่านแม่ทัพและนอกจากนี้ยังมีภาพ See You On 6.5 ซึ่งอาจเป็นคำใบ้เนื้อเรื่องในอนาคตเรื่องสุดท้ายโค้ดประจำไลฟ์แพท 1.1 ด้วยความที่ผู้พัฒนาทำการเลื่อนไลฟ์ออกไปทำให้ปัจจุบันนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน4โค้ดอย่างไรก็ตามอย่าลืมใช้กันล่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าSee you next game, my friend. See you again, ครับ